นี่ยครับวันนี้ที่เราอยู่ที่มีชื่อ Folk Music Festival ก็นะครับมีพี่ๆของมากางเต็นท์นอนนะเป็นเทศกาลดนตรีที่มาชมดนตรีนะครับแล้วก็มากางเต็นท์นอนนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับถ้าจำไม่ผิดครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับ4ครั้งที่4ของงานครั้งนี้เทศกาลดนตรีนะครับก็ฝากโฆษณาด้วยฝากโปรโมทด้วยครับจัดทุกปีนะครับจัดทุกปีนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะครับ1บรรยากาศดีนะครับ2เกี่ยวกับสายแคมป์สายกลางเต็นท์เลยคือชมมิวสิกเฟสติวัลเสร็จปุ๊บก็มานอนกลางเต็นท์กันแบบนี้เลยนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจะจัดประมาณช่วงต้นเดือนพฤศจิกาของทุกปีนะครับบรรยากาศดีมากตรงที่ว่าลานที่จัดคอนเสิร์ตนะครับเขาจะอยู่กลางเป็นเกาะครับต้องเราต้องเดินข้ามสะพานไปนะครับเดี๋ยวพาไปเดินกันเลยก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินข้ามสะพานเล็กๆไปกลางเกาะที่จัดตัวมิวสิกเฟสนะครับก็บรรยากาศดีมากมีไฟลาวสีวอมไว้นะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มาเที่ยวครับก็เต็มเยอะแล้วเยอะมากเลยครับขนาดเพิ่งเริ่มทำงานมาประมาณถ้าจำไม่ผิดผมอ่านไลน์อัพของศิลปินขึ้นประมาณ4โมงเย็นนะตอนนี้คือเต็มแล้วจริงครับบรรยากาศดีอยากให้มากันครับเป็นอีกเทศกาลเต็นที่ผมว่าสายแคมป์สายกลางเต็นนี่คือไม่ควรพลาดนะคุณต้องไม่พลาดวันนี้มีไททอลสมิธนะครับมีพงศิษฐ์แล้วก็อะไรอ่ะผมไม่อ่านไลน์อัพมาไม่ครบเลยแต่ว่าขับรถมาด้วยความเร่งรีบเพราะว่านี่ผมออกกันมาเช้าติดภารกิจหลายอย่างแล้วกว่าจะมาถึงอะไรครับก็เลยไม่ได้อ่านแล้วแต่ว่าเห็นแว๊บๆนะครับมีพงศิษฐ์มีไททอลสมิธขึ้นตอน5ทุ่มนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับรับรองได้ดูแน่ๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเวทีแล้วครับเดี๋ยวเราวันนี้ผมจะพาไปรู้จักและไปพบกับเจ้าของโปรดักชั่นคือเจ้าของเครื่องเสียงระบบแสงเสียงทั้งหมดของคือพี่หนุ่ยสมายนะครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับเดี๋ยวครับพี่หนุ่ยครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตครับวันนี้พาน้องๆทีมเรียนไร้หมอกมาทำสกู๊ปขออนุญาตพี่หนุ่ยด้วยครับก็เราอยู่สายกลางเต็นท์ไงวันนี้เนื่องจากว่ามีชื่อโฟมมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยเข้ากับสายงานเราเลยก็เลยขออนุญาตพี่หนุ่ยมาสัมภาษณ์แล้วก็ให้ชวนคนมาเที่ยวหรือว่าอยากพูดเกี่ยวกับระบบเสียงแสงเสียงของงานมิวสิกเฟสอันนี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้อ๋องานนี้ก็จะไม่เหมือนงานอื่นเพราะว่าเราจะทำเป็น2เวทีนะครับ2เวทีเนี่ยเราใช้มิก1ตัวแต่ว่าเราแยกสามารถแยกฝั่งเวทีแล้วก็ใช้ซาวด์เอนเนียร์2คนแยกคอนโทรลทีละฝั่งเลยนะครับแล้วก็ส่วนลำโพง PA เนี่ยเราจะก็ตั้งปกติ1เวทีจะมีซ้ายขวาแปลว่ามีทั้งหมด4พวงตอนนี้ใช่มั้ย4พวง4ชุด4ชุดครับตอนนี้เป็นเราใช้ลำโพงให้เดียว30นะครับอันเดียวเดียว30ครับพวงละ6ใบพวงละ6ใบครับผมแล้วก็ฟังฟิวเป็นให้เดียว26ครับเวทีละ4ใบครับผมครับแล้วก็ซับเป็นอาเซฟ TTS 56เวทีละ5ใบครับผมหันให้คนดูเนี่ย4แล้วก็ทําคาร์ดิโออีก1ใบครับผมนะครับฮะแปลว่าถ้ามี2เวทีแล้วงี้ตอนเปลี่ยนวงทําไงพี่เวลาเสียเวลามั้ยครับเป็นไงบ้างครับเวลาแล้วต้องรอมั้ยมันเหมือนกับไปที่อื่นมั้ยเวลาเปลี่ยนวงก็ต้องรอ10นาทีไม่ต้องเอาเลยทำยังไงพี่ทำยังไงไม่มีเบรกเอาเลยแปลว่าพอวงนี้จบไปที่1วงที่2เล่นต่อสวมได้เลยต่อเลยอ๋อครับก็คือทำยังไงพี่ครับตอนนี้ก็ถือว่าเวทีนี้เวทีนกคู่ใช่ป่ะครับครับพี่ตอนนี้เวทีนี้เวทีแมลงครับแมลงเราเรียกง่ายว่าเวที A ดีกว่าเวที A อันนี้ B ครับตอนนี้ A โชว์อยู่ครับเวที B เซตเครื่องใช่ขึ้นไปเช็คไลน์เก็บเสร็จแจ็คแล้วไซเนียของเวทีมีก็ทำงานไปพร้อมกันใช่ก็ใช้หูฟังที่มิกเนี่ยมันสามารถมีช่องเสียงหูฟัง2ช่องวอลลุ่มแยกสลับวันนี้มิกใช้ของรุ่นไหนพี่วันนี้มิกเป็น Yamaha PM5 นะครับได้ข่าวว่าหลายล้านใช่ไหมตัวนี้ตอนซื้อเท่าไหร่อ่ะตั้ง3ล้านกว่า3ล้านกว่าตัวนึงวันนี้มิกเซอร์ตัวละ3ล้านกว่านะครับตู้เลยพี่แอบเปิดราคาหน่อยตู้แขวนหลายๆเลขเมน PA เป็นที่เดียว30ตอนนี้ราคาตั้ง 216,000 กว่าบาท 200,000 กว่าบาทต่อตู้ราคาตั้งนะครับแล้ววันนี้ใช้ทั้งหมด24ใบโอ้พระเจ้าโอเคครับก็เดี๋ยวตากล้องไปชมพักรูปฝากหน่อยว่าตู้ราคา 200,000 กว่าบาทเป็นยังไง
ได้ได้แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตพาทีมงานไปถ่ายทำระบบนิดนึงนะพี่นะขออนุญาตไว้ก่อนเลยได้ครับผมแล้วก็เรื่องที่ผมเห็นมันมีคอมหลังเครื่องมันแป๊บแป๊บแป๊บคล้องมันเหมือนอะไรสักอย่างเลยพี่อ๋อมันเป็นไงพี่อันนี้ที่แอบดูมันขึ้นแบบขึ้นเหมือนรูปลำโพงมันเป็นไงพี่ลำโพงที่ใช้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นระบบใช้เรียกว่าระบบ Ardinet ครับอันนี้คือใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยคอนโทรลแล้วก็ดูเป็นมอนิเตอร์ดูการทำงานของแอมครับทุกใบนอกจากก็ยกเว้นมอนิเตอร์ไม่ได้ใช้ครับก็คือลำโพงแต่ละใบเนี่ยที่ใช้เนี่ยเราจะเสียบสายแลนครับนะครับแล้วเสียบสายแลนแล้วมันจะมาต่อที่ตัวแม่เรียกว่าตัว Ardinet ตัวรับเหมือนกล้องวงจรปิดที่เป็นรีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เดินสายสายแลนหนึ่งเส้นมาที่คอมพิวเตอร์ครับเพื่อคอนโทรลควบคุมแปลว่าเราสามารถเปิดปิดตู้รู้เลยว่าตู้ดังไม่ดังครบไม่ครบจากคอมพิวเตอร์ตัวที่อยู่หน้าที่ผมเห็นเมื่อกี้ถูกไหมสามารถเช็คได้เลยว้าวทันสมัยมากมันบอกกระทั่งความเร็วรอบพัดลมอุณหภูมิตู้บอกหมดเลยว่าตู้ร้อนเท่าไหร่ใช่แต่ว่าแอมตู้นึงเนี่ยมิทายเนี่ยรุ่นนี้เป็น10นิ้ว2ดอกไฮ1ดอกครับก็ใช้แอมสองชแนลครับเราสามารถสโลว์ทีละชแนลฟังเวลาเช็คครับเปิดได้ทีละใบเปิดปิดได้ทีละใบเลยทีละชแนลด้วยทีละชแนลเลยทีละชแนลด้วยถ้าตู้3ทาง4ทางรุ่นใหญ่3ทางใช่ป่ะครับตู้55เนี่ยทีละ55เนี่ยเป็น3เว3ทางครับแอมมี4ชแนลครับมันก็จะเช็คได้ทีละชแนลเลยโอ้อันนี้คือความไฮเทคความล้ำพอดีแอบเห็นพอดีเห็นมันไฟขึ้นเป็นรูปลำโพงไงก็เอ๊ะมันคือตัวอะไรก็เดี๋ยวจะให้ทีมกล้องไปช่างภาพไปเก็บฟุตไปฝากพี่ๆน้องๆที่เขาใส่แคมป์แล้วที่ชอบฟังเพลงอะไรเชิญชวนไว้ก่อนเลยพี่ว่าเมื่อกี้ผมพูดนำไปแล้วว่าแบบจัดทุกปีต้นเดือนพฤศจิกาโดยประมาณนะครับก็ใครใส่กางเต็นท์ใส่แคมป์ชิวๆมาที่นี่เลยผมการันตีว่าสุดติ่งครับสุดติ่งจริงงานแบบนี้สไตล์นี้แบบเราจะไม่เน้นแบบพีดังมากครับระบบให้มันคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยนั่งจิบนั่งจิบเบียร์อร่อยใช่ผมว่าจิบเบียร์อร่อยประมาณนี้ใช่ชิวก็เนี่ยลองโชว์ไปดูในคนเขาก็นั่งจิบเบียร์กันประมาณนี้อันนี้พีเอเนี่ยลงที่บอกทั้งหมด4พวงพวงละ6ใบทั้งหมด24ใบแล้วก็ฟอนฟิลเนี่ยวิธีละ4ใบครับให้เดียว26แล้วเราจะมีดีเลย์ซ้ายขวาเป็น2ฝั่ง2จุดจุดละ4ใบครับตัวมิทายนะครับซับก็เป็นซับ 904Sครับใช้ระบบ Ardinet หมดเลยวันนี้ RCF ทั้งระบบถูกไหมครับทั้งซิสเต็มทั้งงานมีแต่ใช่ครับทั้งงานเรียกว่าคนที่มาเที่ยวได้ฟังของดีแน่นอนใช่ของดีของเดี๋ยวลองแพงของแพงเดี๋ยวลองมาเดินดูว่าที่หลังตู้มันมีสายแลนเสียบอยู่อ๋อได้ตรงไหนดูได้บ้างพี่ตัวนี้ไปดูดีเลย์มั้ยได้ที่เลย์ทางนี้ก็คนน้อยนิดไปนี่ก่อนเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูระบบกันครับเดี๋ยวพาไปดูโอเคครับตอนนี้เรามาถึงที่จุดตู้ดีเลย์แล้วเมื่อกี้ที่พี่พูดว่ามันควบคุมโดย Ardinet นะครับที่ให้ใส่แลนเดี๋ยวให้พี่อธิบายเดี๋ยวขอเป็นเจ้าของมาอธิบายได้ดีกว่าผมมากเลยครับนะครับอย่างตู้เนี่ยมันจะทำงานได้คือถ้าเกิดไม่มี Ardinet ครับใช้แลนครับเราก็จะมีปุ่มกดครับกดปุ่มกดครับปุ่มครับผมไปปุ่มกดถ้าเราจะใช้อะไรเนี่ยมีปุ่มกดเรียกว่าเราจะใช้ระบบ Ardinet หรือว่าใช้ระบบธรรมดาที่บอกว่าคือเอาสายยางมาต่อเสียบไฟแล้วก็ดังเลยครับนะครับทำได้สองอย่างแล้วก็จะมี input output link เหมือนปกติครับ link แบบยางใช่ถ้าเกิดว่าเราอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้ Ardinet อ่ะเรากดออกเนี่ยเราก็สามารถใช้ preset ที่ตู้นะครับแป๊บนึงครับผมแล้วก็กดเลือก preset ครับว่าจะเอาความถี่เท่าไหร่ low cutโลพาร์ทอะไรเงี้ยครับนะครับถ้าเกิดเราใช้ที่เน็ตเรากดเท่าไหร่อันนี้คือความล้ำมันเดี๋ยวแต่ที่คนทนเขาว่างผมจะพาไปโฉบดูว่าไอความล้ำของมันนะที่มันคุมได้แต่ละตัวตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้พูดกว้างๆให้ดูก่อนพามาชมกันว่านี่ก็หลายตังค์นะใบนี้หลายแสนบาทอยู่นะครับอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ที่เน็ตอ่ะครับเราใช้ดีพีที่ตู้ครับผมเรากดออกแล้วดีพีเนี่ยมันก็จะมีเลือกอ๋อเลือกได้ด้วยเลือกตัวนี้ได้มันจะมีพรีเซตมาเสร็จมันจะเลือกเอาแบบรวมถึงตู้ข้างบนด้วยไหมครับเหมือนกันใช่ไหมอ๋อเหมือนกันอันนี้เราคุมมาไปไหมข้างบนก็เหมือนกันนะก็คุมโดยใส่แลนด์อาร์ดิเน็ตเหมือนกันสามารถคอนโทรลจากผ่านจากคอมพิวเตอร์เช็คได้ฟังได้แต่ละชแนลนะครับคือไม่ให้แต่ละใบหนึ่งใบมีสองชแนลสามชแนลแล้วแต่รุ่นลำโพงคือสามารถคอนโทรลได้อย่างนั้นนี่อันนี้ความล้ำไฮเทคโนโลยีของมัน